จากพระรูปเก่าหาดูยากนี้คือต้นสายแห่งราชสกุลเทวกุลณอยุธยาพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในรัชกาลที่5ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นเทววงศ์วโรปการแล้วเลื่อนขึ้นเป็นกรมหลวงได้เป็นราชเลขานุการแล้วขึ้นเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นราชทูตพิเศษเสด็จไปอยู่ที่ยุโรปถึงรัชกาลที่6ได้เลื่อนขึ้นเป็นกรมพระและสมุหมนตรีแล้วจึงเลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการเสด็จสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่28มิถุนายนปีพุทธศักราช2466